เจ๋งอ่ะมีวัด breeding rate ด้วยอันนี้ชอบมากครับเพิ่งรู้ว่ามีเหมือนกัน amazing ครับอันนี้ amazing จริงสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปวิดีโอผมเป็นครั้งแรกนะครับอย่าลืมกด subscribe นะครับหรือว่ากดติดตามในเครื่องหมายแบบนี้ครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากช่อง T3B ครับส่วนเพื่อนๆครับที่เข้ามาดูคลิปรีวิวสินค้าของผมนะครับแล้วอยากได้สินค้าชิ้นไหนก็ตามนะครับสามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนี่ไม่ใช่คลิปขายสินค้านะครับแต่เป็นคลิปรีวิวสินค้าเท่านั้นเองเมื่อตอนต้นปี2017นะครับเพื่อนๆคงจำกันได้นะครับช่วงนั้นเป็นช่วงที่ผมเพิ่งเริ่มรีวิวสมาร์ทแบรนด์ใหม่ๆเลยนะครับมียังไม่กี่ตัวเลยนะที่เอาออกมารีวิวนะครับแล้วก็ตัวหนึ่งครับที่เพื่อนๆถามกันมาเยอะมากๆครับคือสมาร์ทแบรนด์ M2 จาก Nanotech นะครับและตอนนี้ครับปี2018ครับสมาร์ทแบรนด์ M2 ครับเจนใหม่มาแล้วนะครับตอนนี้ครับเขาพัฒนาเป็นจอสีครับซึ่งเดี๋ยวเราจะมาดูกันครับว่า M2 ตัวใหม่เนี้ยจะอัปเกรดอะไรมาให้เราบ้างครับถ้าพร้อมแล้วครับไปดูกันเลยสำหรับสมาร์ทแบรนด์ M2 นะครับก็เคยรีวิวไปแล้วเนาะเมื่อตอนปี2017ต้นปีครับตอนนี้ปี2018นะครับก็ออกตัวใหม่มาครับแล้วก็อัปเกรดเวอร์ชั่นแบบโอ้โหฉีกจากสมาร์ทแบรนด์ทุกตัวครับที่เคยรีวิวมานะครับอย่างแรกเลยก็คืออย่างที่บอกครับเรื่องของจอสีเรื่องอะไรต่างๆครับแล้วก็การใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับตัวนี้เนี่ยนอกจากจะตั้งเซตค่าของความดันโลหิตได้แล้วนะครับซึ่งตัวอื่นหลายๆตัวเนี่ยทำไม่ค่อยได้นะครับจะมีฟังก์ชันใหม่นะครับที่ตัวอื่นไม่มีคือการวัดอัตราการหายใจของเราขณะออกกำลังกายครับซึ่งเจ๋งมากๆครับแต่ว่าสำหรับการวัดอัตราการหายใจนะเดี๋ยวจะทำให้ดูในรีวิวการใช้งานแอปพลิเคชันครับส่วนบนหน้าจอสมาร์ทแบรนด์นะครับที่เราจะรีวิวกันตอนนี้เนี่ยมันจะไม่มีฟังก์ชันตัวนั้นครับต้องเชื่อมต่อผ่านแอปพลิเคชันเท่านั้นสำหรับปี2018นะครับตอนนี้เขาก็เปลี่ยนกล่องมาใหม่ครับก็ดูดีมากขึ้นนะครับก็กล่องเรียบร้อยเลยนะครับใช้งานผ่านแอปพลิเคชันได้ปีนี้ก็มีสีให้เลือกถึง5สีครับสีดำสีฟ้าสีเขียวสีน้ำตาลแดงสีน้ำเงินเนาะอ่ะมาแกะกล่องดูข้างในกันเลยด้านในกล่องครับไม่มีอะไรมากมายครับก็มีมาแค่สมาร์ทแบรนด์นะครับ1อันแบบนี้ครับกับคู่มือนะซึ่งคู่มือเนี่ยก็มีทั้งภาษาอังกฤษภาษาจีนนะครับแล้วก็ด้านในเนี่ยมีQR code สำหรับแอปพลิเคชันนะครับเพื่อนๆก็ดาวน์โหลด QR code ได้นะครับแล้วก็เพื่อนๆที่พออ่านภาษาอังกฤษออกเนี่ยก็สามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยนะว่าใช้งานยังไงแต่ละฟังก์ชันทำงานยังไงซึ่งคู่มือเล่มนี้เขาค่อนข้างบอกละเอียดเลยสำหรับตัวสมาร์ทแบรนด์ M2 นะครับถ้าเราเห็นที่บอดี้ด้านนอกเนี่ยจะรู้สึกว่ามันแทบไม่แตกต่างอะไรกับตัวเดิมเลยนะครับเพราะตัวเดิมผมซื้อมาเป็นสีม่วงจำได้ใช่ไหมถ้าใครเคยดูรีวิว M2 ตัวเก่าเนี่ยสายนะครับเป็นสายแบบเดิมเลยนะก็เป็นซิลิโคนนะครับความนิ่มจะระดับกลางๆนะไม่ได้นิ่มเกินไปแล้วก็ไม่ได้แข็งเกินไปนะครับรอยของการตัดซิลิโคนเนี่ยผมถือว่าโอเคเก็บงานได้ละเอียดมากนะสำหรับงานจีนแล้วก็ตัวหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับที่เปลี่ยนอย่างแรกเลยตัวนี้เนี่ยถึงจะดีไซน์เหมือนเดิมนะแต่ว่าจอเนี่ยเป็นจอสีแล้วการชาร์จแบตเตอรี่ก็จะชาร์จผ่านปลั๊ก USB นะครับที่อยู่ภายในปลอกสายนะส่วนเซ็นเซอร์นะครับด้านหลังก็จะเป็นเซ็นเซอร์แสงเขียวแบบ2จุดบอดี้ทั้งหมดครับเป็นพลาสติกครับนะรวมถึงหน้าจอครับก็จะเป็นลักษณะน่าจะเป็นพลาสติกใสน้ำหนักจะเบาครับถือว่าเบามากๆนะก็ผู้หญิงใส่ได้ผู้ชายใส่ได้ใส่ออกกำลังกายก็ไม่รำคาญครับไม่รู้สึกมาดูการใช้งานที่ตัวสมาร์ทแบรนด์กันเลยครับหน้าจอแรกก็จะมีสัญญาณการเชื่อมต่อนะครับแล้วเวลาตอนนี้ผมยังไม่ได้ซิงค์นะครับแล้วก็แบตปริมาณแบตเตอรี่นะครับรวมถึงวันที่ถ้าเรากดหน้าจอค้างไว้ครับบนหน้าจอแรกนะครับจะขึ้นมาเป็นแบบนี้นะเพื่อให้เราเลือกครับว่าเราจะเอาหน้าจ อเป็นนาฬิกาแบบอนาล็อกหรือว่าเป็นหน้าตานาฬิกาแบบดิจิตอลนะครับเราเลือกได้นะนี่เราสามารถเลือกหน้าจอแบบไหนก็ได้นะครับพอเราเลือกเสร็จปุ๊บให้เรากดค้างครับหน้าจอก็จะกลายเป็นแบบอนาล็อกละนะก็เท่ดีนะครับมีการนับก้าวเดินมีการนับการเผาผลาญของแคลอรี่แล้วก็ระยะทางในการเดินนะครับระยะเวลาในการพักผ่อนครับการวัดหัวใจนะการวัดออกซิเจนในเลือดแล้วก็ความดันโลหิตแล้วก็การค้นหาโทรศัพท์มือถือของเรารวมถึงการเปิดปิดซึ่งปัญหาของสมาร์ทแบรนด์หลายๆตัวที่เราเคยรีวิวกันไปเนี่ยบางตัวเนี่ยเขาไม่สามารถกดปุ่มที่จะวัด
อะไรต่างๆผ่านตัวปุ่มทัชบนหน้าจอได้นะต้องกดผ่านแอปพลิเคชันนะครับแต่ตัวนี้เนี่ยเราสามารถแยกวัดทุกอย่างได้เลยผ่านปุ่มกดที่อยู่หน้าจอแต่ระยะเวลาของการเช็คเนี่ยจะใช้เวลาสักแป๊บหนึ่งนะครับน่าจะประมาณ1นาทีครับสำหรับการวัดในแต่ละฟังก์ชันคือก็มีคนถามผมบ่อยๆนะครับว่าไอตัวการวัดพวกนี้เนี่ยมันเที่ยงตรงแม่นยำไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากได้แบบเที่ยงตรงครับคือผมจะบอกว่ามันใช้สำหรับออกกำลังกายนะครับดังนั้นเนี่ยมันก็จะได้ประมาณนึงนะเป็นค่าเฉลี่ยเอาอย่างนี้แล้วกันแต่ว่าถ้าจะให้แบบเที่ยงตรงแม่นยำเหมือนกับแบบเครื่องมือแพทย์หรือว่าสมาร์ทแบนด์แพงๆเนี่ยมันก็ไม่น่าจะได้ครับไม่น่าจะเที่ยงตรงแม่นยำขนาดนั้นสำหรับราคาเนี่ยผมก็เหมาะสมดีนะก็ไม่ได้แพงนะครับเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจำวันก็ได้ออกกำลังกายแบบมือสมัครเล่นนะครับไม่ได้แบบซีเรียสจริงจังมากมายนะผมว่าพวกนี้เนี่ยซื้อไปใช้เนี่ยโอเคเลยครับก็จบไปแล้วครับกับการรีวิวสมาร์ทแบนด์ M2 ครับจาก Nanotech นะครับถ้าอยากได้ครับก็สามารถสั่งจากลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับสำหรับเพื่อนๆครับที่อยากเปรียบเทียบสมาร์ทแบนด์ครับว่าตัวไหนดีกว่ากันนะเพื่อนๆสามารถดูจากลิงก์ที่ผมใส่ไว้ข้างบนนี้ไปดูได้เลยนะครับซึ่งอยากจะแนะนำเพื่อนๆครับว่าสมาร์ทแบนด์เนี่ยมันออกมาใหม่มากๆนะมีหลายๆรุ่นนะครับและรุ่นใหม่ๆเนี่ยนอกจากจอสีแล้วทัชสกรีนได้ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เสถียรมากๆครับแล้วก็สามารถวัดความดันวัดหัวใจวัดออกซิเจนในเลือดได้ก็ซื้อตัวใหม่นะครับเพราะว่าตัวใหม่ๆเนี่ยนอกจากราคาถูกแล้วฟังก์ชันยังดีอีกด้วยครับสำหรับสมาร์ทแบนด์ M2 ตัวนี้นะครับก็ถือว่าพัฒนามาได้อย่างสมบูรณ์ครับส่วนสำหรับการใช้งานผ่านแอปพลิเคชันนะครับเดี๋ยวผมทำอีกวิดีโอนึงนะแยกไว้สามารถไปดูได้เลยนะครับเพื่อนๆที่ซื้อมาแล้วไม่รู้ว่าใช้งานยังไงจะใช้ผ่านแอปพลิเคชันยังไงเดี๋ยวผมทำไว้อีกคลิปวิดีโอนึงครับและวันนี้ครับขอบคุณมากๆที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มสุดอันซีนทายชิมอิ่มดำครับรู้ก่อนซื้อสมาร์ทแบนด์ครับจะได้ไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบายเจ๋งอ่ะมีวัด Breathing Rate ด้วยอันนี้ชอบมากครับเพิ่งรู้ว่ามีเหมือนกัน Amazing ครับอันนี้ Amazing จริงถ้าผมหายใจเร็วอ่ะเฮ้ยมันก็ขึ้นนะ